รื่องนี้เองว่าไปครับก็มีการหยิบมาพูดคุยกันเหมือนกันในเวที geopolitics ที่เราจัดขึ้นกันไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมามีเหตุผลพออธิบายได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พอฟังแล้วนะครับแหมในอนาคตต้องวางแผนรับมือดีๆไม่อย่างนั้นเหตุการณ์อาจจะไปทั้งดีกว่านี้คือหมายถึงว่าฟื้นตัวขึ้นมาหรืออาจจะแย่ไปกว่านี้ก็ได้นะครับในเวทีนั้นผู้ชมมาดูภาพกันฮะในเวทีผมคุยกับอาจารย์ธีรชัยนะครับคุยกับดร.สุภวุฒิสายเชื้อคุยกับอาจารย์ดร.อาร์มตั้งนิรันดร์ก็ดูกันว่าถ้าเกิดโลกเนี่ยวิกฤตแล้วไทยเราจะทำยังไงบ้างเพราะอย่าลืมว่าปัญหา geopolitics ระดับโลกก็คือระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนจากเทรดวอร์มาเป็นเทควอร์เนี่ยนะฮะสหรัฐมี GDP 25% ของทั้งโลกอันนี้ข้อมูลจากดร.สุภวุฒินะครับจีนมี GDP 17% 2 ประเทศรวมกัน GDP 42% ของโลกเข้าไปแล้วพอเขาแข่งกันมันก็เลยกลายเป็นว่าช้างสารชนกันย่าแพรกก็แหลกรานะฮะมาดูกันเราต้องทำอะไรกันบ้างเริ่มจากตัวเลขนี้เลยครับที่หลายคนเนี่ยเห็นนะครับว่าบ้านเราขาดดุลการค้าถ้าเกิดไปดูสหรัฐเราก็เคยขาดกันมานะฮะแต่ว่าปี65 66เราเกินดุลการค้าสหรัฐเป็นหลักล้านบาทเลยนะแต่พอมาดูจีนฮะเราขาดดุลการค้าจีนมาอย่างต่อเนื่องจริงๆตัวเลขเนี่ยมันมากกว่าปี63ย้อนขึ้นไปได้หลายปีฮะแต่เราเอามาตัวเลข4ปีล่าสุดในขาดดุลล่าสุดประมาณสักเกือบ 1.3 ล้านบาทนะครับคำถามคือเกิดอะไรขึ้นไปดูภาพถัดไปกันครับก็จะเห็นว่ามันมีการบีบรัดทางการค้ากันมาก่อนหน้าแล้วจีนก็ทำอะไรนี่เป็นตัวเลขการส่งออกของจีนเมื่อก่อนส่งไปสหรัฐไป EU ไปญี่ปุ่นเยอะมากแต่หลังๆเห็นไหมฮะตัวเลขมันลดลงและเขาก็มาเน้นฮะส่งออกมาในกลุ่ม BRI ฮะ Belt and Road Initiative ของเขาเพิ่มมากขึ้นปรับขึ้นมาเพื่อเป็นการทดแทนที่เขาเคยส่งออกไปสหรัฐไปยุโรปแล้วก็ไปญี่ปุ่นถอดออกมาอีกฮะมาในภูมิภาคการส่งออกจีนมาในอาเซียนตอนนี้สูงกว่าที่จีนส่งไปสหรัฐไปแล้วคุณมีปัญหาการค้ากันจีนเองก็ต้องหาตลาดใหม่ในการส่งออกก็อยู่ในแถบอาเซียนนี่แหละฮะก็เลยไม่น่าแปลกใจหลายคนบอกโอ้สินค้าจีนเข้ามาท่วมตลาดบ้านเราเพราะมันมีเหตุผลทางเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกด้วยเหมือนกันขยับไปดูอีกท่านผู้ชมฮะในเรื่องของการส่งออกมาเนี่ยนะครับจีนเห็นไหมฮะเขาจะมีปัญหาของเขาก็คือเรื่องของ real estate หลายคนก็เห็นกันแล้วกับตัวเลขอาจารย์อาร์มก็บอกว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นจากอสังหาเนี่ยจีนอาจจะต้องเข้าไปประคับประคองตัวเองอาจจะเป็นหลักปี2ปีด้วยซ้ำไปแต่ในขณะเดียวกันจะเห็นฮะตัวเลข manufacturing ตัวเลขของด้านการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเพราะบางเซกเตอร์ถ้าไม่ดีก็ต้องไปเอาบางตัวให้มันดีขึ้นเอามาฉุดกันนั่นเองครับก็เลยไม่น่าแปลกใจพอจีนผลิตเยอะเนี่ยนะฮะเขาก็ต้องมีการระบายต้องมีการส่งออกไปด้วยเหมือนกันแล้วอะไรล่ะไปดูต่อฮะอะไรที่เขาสามารถทำขึ้นมาแล้วก็ตีในตลาดโลกได้ต้องยอมรับว่าในอุตสาหกรรมหลายๆตัวครับอาจารย์อาร์มเองบอกว่าอย่างเรื่องของรถ EV เรื่องของโซล่าเซลล์เรื่องของ AI อาจจะเรียกว่าหาผู้ชนะกันตอนนี้ยากแต่สิ่งหนึ่งที่จีนทำขึ้นมาแน่ๆแล้วเราเห็นจากตัวเลขฮะเป็นตัวเลขการส่งออกรถนะฮะรถยนต์ยานยนต์ถ้าจะสะกดไปอีกก็คือตอนนี้จีนส่งออกยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเยอะมากก็จะเห็นว่าก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นเนี่ยส่งออกเยอะครับกับเยอรมันแล้วก็จะเห็นบ้านเราเนี่ยแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์เยอรมันเต็มท้องถนนเลยครับก็มีแบรนด์จากเกาหลีใต้สหรัฐแต่สีแดงๆจีนเนี่ยก่อนหน้าแทบไม่เคยเลยนะครับแต่พอตอนหลังเนี่ยเขาก็จะเน้นมากตั้งแต่ประมาณสักปี 2019-2020 พุ่งพรวดขึ้นมาแล้วเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกเข้าไปแล้วในด้านของรถยนต์ขยับไปอีกท่านผู้ชมฮะพอส่งออกมาแบบนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาส่งไปไหนกันนะครับโดยเฉพาะตัว EV ฮะจะเห็นว่าส่งไป EU ยังเยอะอยู่ส่งไปสหรัฐในเส้นสีเหลืองๆเนี่ยฮะแทบจะมองไม่เห็นเลยที่เหลือคือส่วนอื่นๆของโลกก็มาในแถบเอเชียในแถบอะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะมากแต่ตอนนี้ยุโรปเองสหรัฐเองก็จะเริ่มดูแล้วว่าการส่งออกรถไฟฟ้าจากจีนไปยังประเทศเขาเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้ามีการกีดกันทางการค้าอีกจีนที่เคยผลิตได้ก็ต้องหาที่อื่นส่งออกฮะก็ไม่พ้นในแถบนี้แหละครับเราก็เรียกว่าอาจจะได้รับเป็นประโยชน์ด้วยก็ได้หรืออาจจะเป็นการทุ่มตลาดเข้ามาของผู้ผลิตจีนด้วยหรือเปล่านะครับไปดูกันครับแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนี้จะทำอย่างไรกันต่อไปนะครับดร.สุภวุฒิสายเชื้อนะครับก็บอกว่าจริงๆช่วงที่จีนเนี่ยขึ้นมาบางส่วนเขาฟื้นบางส่วนเขายังไม่ฟื้นในเรื่องเศรษฐกิจไอ้ที่ฟื้นแล้วก็ส่งผลกระทบกับไทยก็คืออุตสาหกรรมการผลิตกำลังการผลิตเขาล้นมากเลยฮะเขาผลิตขึ้นมาเป็นตัวดึงเศรษฐกิจแล้วสินค้าพวกนี้ทำยังไงให้ผลิตขึ้นมา ใช้กันในประเทศแล้วมันเหลือก็ต้องส่งออกเช่น EV ที่ตอนนี้จีนขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วฮะอีกท่านหนึ่งคืออาจารย์ดร.อาร์มตั้งนิรันดร์นะครับก็บอกว่าเศรษฐกิจจีนเองตอนนี้มีบทบาทเยอะเลยฮะมีปริมาณการส่งออกคือไทยส่งไปจีนก็เยอะนะจีนส่งมาบ้านเราก็เยอะแล้วเราก็พึ่งพานักท่องเที่ยวจีนด้วยแต่พอเศรษฐกิจในจีนไม่โตนี่ก็มองคล้ายๆกันนะฮะจีนก็เลยต้องส่งออกเยอะขึ้นมาในตลาดใหม่มองมุมนี้เอาจริงๆมันก็เป็นโอกาสเหมือนกันว่าบ้านเราจะทำยังไงเราจะปรับตัวยังไงเราจะบอกว่าเอาคุณไหนๆคุณส่งมาแล้วมาผลิตบ้านเราไหมเหมือน EV เนี่ยก่อนหน้าเราก็บอกว่าเอาละคุณส่งมาเท่าไหร่นะครับก็ต้องมาตั้งโรงงานแล้วก็ผลิตในไทย 1.5 เท่าของที่ได้รับสิทธิประโยชน์เข้าไปมันก็เลยกลายเป็นคำถามครับว่าพอสหรัฐอเมริกากับจีนต่อสู้กันในหลายๆด้านในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์แบบนี้เนี่ยนะครับจีนเองเขามีกำลังการผลิตที่อยากจะประคับประคองเศรษฐกิจภายในประเทศแต่พอผลิตออกมาเยอะมันก็ต้องส่งออกถ้าเขาต้องกระจายสินค้าไปแล้วเราจะรับมือกันอย่างไรรัฐบาลไทยผู้ประกอบการไทยจะทำยังไงให้รายเล็กรายน้อย SME ไทยสามารถอยู่รอดภายใต้การแข่งขันในระดับโลกแบบนี้ได้ครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปพักกันคู่หนึ่งแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของเนชั่นทันข่าวเที่ยงครับ